นี่คือการไปโรงเรียนของหนุ่มน้อยทั้ง3หนุ่มนี่แหละครับไปโรงเรียนด้วยวิธีการไม่เหมือนใครต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับช้างตัวใหญ่แบบนี้ไปส่งถึงหน้าโรงเรียนเลยครับตอนนี้เรื่องราวสุดน่ารักนะครับเริ่มกันที่เหล่านักเรียนกันก่อนครับของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ต้อนรับเปิดเทอมนะครับภาพน่ารักน่ารักแบบนี้แหละครับคนก็ได้เห็นโอ้โหเล่นใหญ่จริงๆครับการขี่ช้างไปโรงเรียนเกิดขึ้นให้เราได้เห็นแล้วนะครับผู้ใช้ Facebook ที่มีชื่อว่าพงพัฒน์งามเลิศครับซึ่งเป็นคุณครูในโรงเรียนบ้านยะบึกนะครับหรือว่าชื่อภาษาไทยคือพจงราชวิทยาคารครับอันนี้นำมาโพสต์ไว้นะครับบอกว่าสุดยอดของการส่งนักเรียนมาโรงเรียนแบบใหม่เมืองสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่เลยต้องเอาของใหญ่มาส่งนักเรียนกันแบบนี้เลยมีควานช้างนะครับซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียน1ใน3หนุ่มเนี่ยแหละครับก็พามาโรงเรียนด้วยการนั่งหลังช้างมาแบบนี้ครับเดินมาตามท้องถนนเลย คนที่เห็นอยู่โอ้โหแบบนี้มันซ้อน3หรือเปล่าครับคุณบ๊อบอันนี้เขาเรียกว่าซ้อน3จริงๆครับ แต่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์เลยไม่ผิดกฎหมาย มาถึงหน้าโรงเรียนครับช้างก็ทำการย่อตัวลงครับโชว์ลีลาครับแต่ยังไม่ส่งลงนะฮะถ้าส่งลงแบบเมื่อกี้นี่อาจจะคว่ำได้ในการย่อตัวลงหน้าโรงเรียนนะครับเพื่อโชว์ให้เห็นว่านี่แหละโหคือการคุมช้างที่เชื่องเหลือเกินนะครับและแน่นอนครับไม่ได้ส่งลงหน้าโรงเรียนครับเข้าไปส่งในโรงเรียนนะครับครูเวรก็ยืนรอรับอยู่หน้าโรงเรียนมีครูมีเพื่อนก็ใครที่เห็นแบบนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายคลิปกันเป็นการใหญ่เลยทีเดียวครับนอกจากจะไปส่งที่โรงเรียนแล้วนะครับควานช้างก็นำเอาช้างตัวนี้นะครับเชือกนี้ให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะครับแต่ก็มีหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันอันตรายหรือเปล่าควานช้างบอกโอ้ช้างตัวนี้เชื่องเลี้ยงดูมานานเลยทีเดียวนะครับผู้สื่อข่าวของเราก็ไปตรวจสอบช้างเชือกนี้ที่เด็ก3คนนั่งมาบนหลังช้างมาถึงโรงเรียนเนี่ยเป็นช้างสีดอครับชื่อคุณเงินช้างคุณเงินอายุ9ปีแล้วนะครับมีนายสุรชัยอินผ่องอายุ34ปีเป็นเจ้าของบอกว่าเลี้ยงคุณเงินเนี่ยมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาโควิด-19 เนี่ยก็เลี้ยงมาดูตลอดครับแม้ว่าจะไม่มีรายได้ก็ตามกินอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะครับโดยก่อนหน้านี้คุณเงินเนี่ยถูกว่าจ้างไปเล่นตามงานมงคลต่างๆแต่พอหลังจากโควิดที่ผ่านมาปุ๊บงานจ้างไม่มีเลยครับไม่สามารถจัดกิจกรรมงานบุญในพื้นที่ได้ก็เลยมีการสร้างสีสันแล้วกันคุณเงินอยู่ว่างๆมาส่งแบบนี้แล้วกันนะครับนี่ดูครับลีลาในการเหยียดกายของคุณเงินทำให้เห็นถึงความแข็งแรงของมันจริงๆนะฮะและนี่คือตอนลงครับเด็กๆก็เนี่ยครับค่อยๆทยอยลื่นถลายลงมาฮะจากหลังของคุณเงินนะครับแล้วก็แน่นอนครับพอมีคนพูดถึงว่าเอ๊ะแล้วช้างมันจะดุร้ายไหมคุณสุรชัยบอกว่าตัวเองดูแลใกล้ชิดรับรองว่าเด็กที่มาเล่นกับคุณเงินเนี่ยปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับ